ก็พ่อแม่ก็ค้าขายด้วยทํานาทําไร่ด้วยครับแล้วก็ตัวเองก็ขายของทํางานวัดอะไรเงี้ยครับมีวันหนึ่งก็กลับไปเยี่ยมบ้านญาติๆทางข้างแฟนเนี่ยเขาบอกว่าขยันอย่างมึงเนี่ยอยู่อเมริการวยตายก็เลยมาปรึกษากับแฟนว่าน่ากลัวเราต้องเปลี่ยนอาชีพมีคนไปอเมริกาแล้วเขารวยกันจริงๆพอวีซ่าผ่านก็ซื้อตั๋วเลยใช่มั้ยเงินมันไม่มีแล้วอ่ะก็ต้องเสี่ยงมาผมมาก่อนคนแรกปีนึงก่อนไปเรื่อยๆเรารู้สึกจะมีเป้าหมายแล้วเราตัวเราเองอ่ะสักวันนึงเราต้องมีร้านอาหารแล้วล่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่หน้าร้านอาหารไทยอีกแห่งนึงนะครับที่เมืองรันโชคุคมันกาครับร้านนี้มีความน่าสนใจก็คือตัวของเจ้าของร้านนะครับชื่อว่าลุงศักดิ์ครับลุงศักดิ์มาอเมริกาด้วยเงินเพียงแค่200เหรียญหรือประมาณ 5,000 บาทไทยแล้วก็มาเริ่มสร้างตัวนะครับเปิดร้านอาหารไทยกว่า10แห่งที่อเมริกานี้นะครับและล่าสุดครับก็ผันตัวเป็นยูทูบเบอร์นะครับมียอดวิวของคลิปนึงนะครับประมาณ 1.3 ล้านคนเลยนะครับเป็นคลิปกล้วยทอดวันนี้ครับผมจะพามารู้จักลุงศักดิ์นะครับแล้วก็พามาเจาะชีวิตรวมถึงดูธุรกิจของลุงศักดิ์ณปัจจุบันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราตามกันเข้าไปได้เลยครับ